ตอนนี้ครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยธรรมชาติวิทยานะครับเกาะและทะเลไทยเดี๋ยวเราจะข้ามเกาะไปที่เกาะแสมสารด้วยครับจะให้ดูขั้นตอนการข้ามเกาะนิดนึงขั้นตอนใหม่การจุดคัดกรองก่อนนะครับเราจะให้บัตรนี้มาครับได้บัตรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่มีบัตรแล้วเข้าไม่ได้ลงเรือก็ต้องใช้บัตรนักเที่ยวเขาจะดูจากใบประกาศนะข้ามเกาะแสมสารเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าเรือเขาหมาจอแล้วนะครับเดี๋ยวจะข้ามเกาะไปแสมสารครับคนไทย300บาทนะครับสำหรับการข้ามเกาะเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องผ่านตู้ฆ่าเชื้อนะครับทั้งเกาะขามและเกาะแสมสารที่จะไปก็ต้องผ่านตู้ฆ่าเชื้อตู้ฆ่าเชื้อนะครับมีคนฆ่าเชื้อใส่4วินาทีสี่วิแล้วเราก็ต้องไปขึ้นเรือตรงนู้นนี่ครับพี่บอยเคยไปเกาะแสมสารไหมคะเคยไปเกาะใช่มั้งเอ็นจอยไม่เคยไปนี่คือการไปเกาะแสมสารครั้งแรกไม่รู้ว่าเราต้องนั่งเรือนานไหมปลาเต็มเลยอุ้ยมีปลาที่มันปลาเต็มเลยปลาไอตัวที่ปากแหลมๆด้วยที่มันเคยพุ่งขึ้นมาเฮ้ยปลาแหลมปลาแหลมๆอ่ะปลาเข็มอ่ะเขาเรียกปลาอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะที่เหมือนเข็มอ่ะแต่ว่ามันตัวใหญ่อ่ะนี่พี่เจี๊ยบดูดิตัวเบลเริ่มเลยนั่นอ่ะวันนี้ทริปสำรวจนะครับมากับทหารเรือก็เลยจะเดี๋ยวจะได้ขึ้นเรือของทหารนะครับอ๋อครับผมเก็บเลยใช่ไหมครับครับผมขึ้นปลาครับกว้างเลยโอเคก็ที่เราจะไปด้วยกันวันนี้ก็จะเป็นเรือตัวนี้เรือเป็นเรือแบบปฏิบัติการนะครับก็เดี๋ยวผมด้านหน้าเราจะได้120คนนะครับในช่วงมีท่าอากาศที่น้องฟังโอเคเราต้องจะพองเองขออนุญาตนะครับเรามีเหตุการณ์กระสุนครั้งนี้นะครับสำหรับที่ท่านเห็นด้านหน้านะครับเกาะใหญ่ๆข้างหน้าเราโอ้เป็นเรือปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายลายใต้น้ำจุดจบนะครับโอ้โหเป็นเกาะแรกนะครับไกลๆมีแบบตะไลด้วยเกาะแสมสารและเกาะแรกคือเกาะช้างเกลือคนเรือไม่กี่ปลาเต็มเลยเป็นแบบคือเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์จะถึงแล้วครับใกล้มากเลยนู่นดิห่างมาแค่ถึงกิโลป่ะเนี่ยถึงแล้วเหรอถึงแล้วก็ตะแหมสารเออพี่เคยไปเกาะขามมั้ยยังไม่เคยขึ้นตะแหมสารเคยมาแต่เกาะขามนี่ห่างจากตัวเมืองแค่ตรงนี้เองนิดเดียวเช็ดมือครั้งนึงอ๋อแล้วครับเรามาขึ้นเกาะแสมสารกันแล้วเย้น้ำใสมากเลยโอ้ยจำได้แล้วเคยมาครั้งหนึ่งจริงเหรอเคยมาเคยมาไหมเนี่ยจำไม่ได้เลยเนี่ยแต่จำได้ว่าไปเกาะขามจำได้พอแต่เห็นตรงนี้จำได้สแกนด้วยสแกนคิวอาร์โค้ดครับเหนื่อยเนาะเงียบด้วยเอ้ยวันนี้ไม่ค่อยมีท่องเที่ยวอ่ะวันนี้เป็นวันธรรมดาวันศุกร์อ๋อเรือกำลังจะออกแล้วท่องเที่ยวอยู่ที่ฝั่งเรามาก่อนนิดนึงนะฮะเพราะว่าเรือท่องเที่ยวเด็ดกำลังจะออกตอนนี้10ใกล้11โมง
โอ้นู่นมีห้องน้ำตรงนู้นด้วยถ้าเป็นเรือลำใหญ่ปกติมาถึงประมาณ 7-8 นาทีเองใกล้มากนะอ๋อที่นี้มีเรือวิ่งทุกชั่วโมงนะครับตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นรถพลิกจักรพรรดิทุกท่านนะครับที่ได้มาบนเกาะแห่งนี้นะครับก่อนที่จะไปเยี่ยมชมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนเกาะแสมสารนักท่องเที่ยวทุกท่านก็จะต้องมาฟังบรรยายสรุปที่นี่ก่อนนะครับเกาะแสมสารนะครับเป็นเกาะในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับกองทัพเรือร่วมกับนักวิชาการเปิดเกาะแห่งนี้ให้ประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวขึ้นมาศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชมสัมผัสกับความงามตามธรรมชาติผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเกาะแห่งนี้นะครับภาพด้านหลังของผมนะครับเป็นภาพมุมสูงของเกาะแสมสารนะครับของเกาะแสมสารครับเกาะแสมสารตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอสัตหีบมีเนื้อที่ประมาณ 2,738 ไร่ครับทุกท่านขึ้นเรือที่สะพานนี้ครับเดินตรงมาเลี้ยวซ้ายอาคารที่ผมชี้ในแผนที่ก็คืออาคารที่ทุกท่านนั่งอยู่ในสถานที่จริงก็คือตรงนี้นะครับจากสะพานถึงแหลมนี่จะเรียกหาดเทียนความยาวเกือบ2กิโลตั้งชื่อตามต้นเทียนทะเลที่มีอยู่บริเวณชายหาดก็คือหาดนี้ครับหาดนี้นะครับหาดเทียนการจะมาเกาะแสมสารได้ก็ต้องมาที่หาดเทียนก่อนเพราะมีท่าเทียบเรือการจะกลับก็เช่นเดียวกันก็ต้องมาที่หาดเทียนเพื่อนั่งเรือแล้วก็เดินทางกลับนะครับหาดต่อไปจากสะพานถึงเนินนี้จะเรียกว่าหาดหน้าบ้านนะครับหาดหน้าบ้านจะอยู่ด้านหลังถัดไปของทุกท่านนะครับแต่หาดหน้าบ้านไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับเพราะเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นที่ทํางานของนักวิชาการที่เรียกว่าหาดหน้าบ้านเพราะว่าเคยมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่ปีพุทธศักราช2517กองทัพเรือขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่จึงให้ชาวบ้านค่อยๆทยอยอพยพขึ้นไปบนฝั่งซึ่งปัจจุบันก็เป็นหมู่บ้านแสมสารนั่นเองนะครับหาดต่อไปนะครับหาดต่อไปหาดลูกลมครับหาดลูกลมหาดลูกลมจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับอีกฝั่งนึงของเกาะนะครับหาดลูกลมจะตั้งชื่อตามนี่เป็นดอกหญ้าลูกลมที่อยู่บริเวณหาดลูกลมนะครับตั้งชื่อตามดอกหญ้าตัวนี้นะครับชื่อว่าหาดลูกลมนะครับ การไปหาดลูกลมต้องขึ้นรถตามถนนคอนกรีตนะครับด้านหลังนะครับก็คือเส้นนี้ในแผนที่นะครับระยะทางจากหาดเทียนไปหาดลูกลม1กิโล100เมตรโดยประมาณนะครับนั่งรถไปก็จะประมาณ5นาทีก็จะถึงที่หาดลูกลมด้านหลังมีอีก3หาดหาดกรวดหาดเตยแล้วก็หาดฝรั่งเกาะแสมสารมีทั้งหมด6หาดนะครับมีทั้งหมด6หาดแต่ให้ทุกท่านประชาชนทั่วไปใช้พื้นที่แค่2หาดเท่านั้นแล้วก็เพียงบางส่วนของหาดเท่านั้นนะครับหาดเทียนก็จะให้ใช้พื้นที่บริเวณนี้นะครับเลยไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้ให้ใช้เหมือนกันหาดลูกลมก็เช่นเดียวกันจะให้ใช้พื้นที่แค่บริเวณมุมหนึ่งของหาดเท่านั้นนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลนะครับจะอยู่ที่หาดลูกลมดำน้ำดูปะการังนั่งเรือท้องกระจกแล้วก็พายเรือคยักนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็จะมาเล่นน้ำแล้วก็ทำกิจกรรมทางทะเลนะครับส่วนมาตรการที่เรามีบนเกาะแห่งนี้หลังจากโควิดนะครับก็เริ่มจากที่ท่าเรือเลยครับจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์นะครับพอนักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่ก็จะมาฟังบรรยายสรุปที่นี่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและกิจกรรมต่างๆนะครับเมื่อกี้มีหลายท่านถามเรื่องเที่ยวเรือนะครับก็จะมาที่นี่นักเที่ยวก็จะทราบเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเรื่องเที่ยวเรือไปหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปที่หาดลูกลมครับก็จะมีรถโดยสารไปที่หาดลูกลมการนั่งรถเราก็จะลดจำนวนคนโดยสารลงเพื่อเพิ่มลดการแออัดของนักท่องเที่ยวนะครับรถมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเมื่อถึงที่หาดลูกลมก็จะมีกิจกรรมดำน้ำดูปะการังนั่งเรือท้องกระจกพายเรือคยักมาตรการในการกิจลิศในมาตรการในกิจกรรมของเรานะครับดำน้ำดูปะการังหนึ่งรอบเมื่อก่อนเราจะนั่งเรือลำเล็กไปเรียกว่าเรือยาง12ท่านแต่ปัจจุบันเราให้แค่6ท่านเพื่อลดการแออัดของนักท่องเที่ยวนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเรือท้องกระจกเรือท้องกระจกเมื่อก่อนเราจะให้นั่ง20ท่านตอน1รอบ1เที่ยวปัจจุบันก็จะเหลือ10ท่านนะครับ10ท่านตอน1เที่ยวนะครับทั้งหมดนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมครับถ้าใช้จ่ายซื้อตั๋วข้ามมาที่เกาะแห่งนี้ก็300บาทต่อท่านครับนั่งเรือท้องกระจก20บาทดำน้ำดูปะการังมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย50บาทต่อ1ท่านนะครับผมขออนุญาตบรรยายสั้นๆเท่านี้มีท่านใดสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ครับต้นเทียนทะเลอยู่ตรงไหนอะคะต้นเทียนทะเลจะอยู่ไกลมากครับจะอยู่จากนี้ไกลมากจะอยู่บริเวณนี้ครับจะอยู่บริเวณนี้ครับต้นเทียนทะเลเป็นต้นที่นักเล่นต้นไม้เขาจะมาเล่นทําบอนไซซึ่งมีการลักลอบตัดออกไปครับเราก็พยายามอนุรักษ์ไว้เพราะเขาจะโตค่อนข้างยากครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติต้องมีคนนำไหมครับถูกต้องครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะเป็นเส้นสีเหลืองนี่เป็นเส้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพท่านเคย
เสด็จทั้งสองเส้นนี้เลยครับเส้นนี้เป็นเส้นขึ้นเขาแต่ว่าถ้าจะมาศึกษาธรรมชาติต้องประสานมาก่อนแล้วมีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ต่างๆครับไม่ถึงต้องแจ้งจากฝั่งโน้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาครับคือไม่ต้องแจ้งข้ามวันหมายถึงไม่ต้องล่วงหน้ามากแจ้งล่วงหน้าสักอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งครับผมแล้วเส้นทางธรรมชาติหน้าไหนจะดีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่นี่จะเป็นป่าดิบแล้งครับป่าดิบแล้งป่าดิบแล้งค่อนข้างจะร้อนเส้นทางขึ้นเขาก็จะร้อนค่อนข้างมากจริงๆแล้วจะขึ้นได้ทุกหน้าถ้าทุกท่านมีกำลังมีแรงกายที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนหน้าฝนก็จะขึ้นได้เย็นเย็นฉ่ำสบายครับแต่ก็จะลกลุงลังหน่อยครับก็จะลกหน่อยนักท่องเที่ยวจะเลือกหาดเล่นน้ำเองหรือว่าเจ้าหน้าที่เลือกให้เล่นได้ทั้งสองหาดครับก็คือหาดนี้ก็จะเล่นตามแนวทุ่นครับส่วนหาดลูกลมก็จะเล่นได้หน้าหาดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะไปหาดลูกลมเดี๋ยวทุกท่านเห็นหาดลูกลมแล้วก็จะมองภาพออกว่าทำไมนักท่องเที่ยวถึงไปที่นั่นนะครับเพราะสวยกว่าที่หาดนี้ครับเรือมาที่นี่เที่ยวแรกกับเที่ยวสุดท้ายกี่โมงเที่ยวแรกจะเริ่ม9โมง10โมง11 12 13นะครับ5รอบนะครับ5รอบ13เที่ยวกลับก็จะเริ่มเที่ยงครึ่งบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองครึ่งบ่ายสามครึ่งแล้วก็สี่โมงครึ่งก็คือสี่โมงเย็นนั่นเองไม่มีการนอนพักที่นี่มาการมาแบบเดย์ทริปครับไปเช้าเย็นกลับครับไปหาดลูกลมลูกกลมลูกลมลูกกลมลูกลมลูกกลมหรือลูกลมลูกลมลูกกลมลูกกลมเปล่าลูกลมลูกกลมลูกลมเป็นต้นหญ้าอ๋อลูกลมเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปหาดลูกกลมลูกลมลูกกลมลูกกลมลูกอะไรนะลูกลมลูกกลมลูกกลมก็ได้ไหมฮะลูกลมอย่าตีนี่มันจะเป็นรถแบบนี้รับส่งนะครับระวังหาดเดี๋ยวไปเลยครับรถคันนี้นะครับรถคันนี้จะเป็นรถโดยสารประจำเกาะที่จะพาเราไปหาดเทียนแล้วก็ขึ้นไปหาดลูกลมระยะทางจากหาดเทียนไปหาดลูกลมก็1กิโล100เมตรโดยประมาณนะครับนั่งรถก็จะไม่ถึง5นาที2ข้างทางนะครับ2ข้างทางจะไม่ใช่ต้นไม้ประจำถิ่นที่นี่นะครับ2ข้างทางจะไม่ใช่ต้นไม้ประจำถิ่นที่นี่ถ้าเป็นต้นไม้ประจำถิ่นที่นี่สังเกตง่ายๆนะครับที่นี่เป็นป่าดิบแล้งใบเขาจะเล็กครับใบเขาจะเล็กอย่างเช่นสะเดาอินเดียนะครับใบเล็กเป็นพืชทนแล้งและพืชที่มีอยู่เยอะที่สุดของที่นี่ก็คือกระถินครับกระถินจะเยอะมากนะครับจะเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างกำจัดยากนะครับฝั่งซ้ายมือของทุกท่านนะครับฝั่งซ้ายมือของทุกท่านเป็นสวนแสดงพันธุ์ไม้แห่งประเทศไทยนะครับสวนแสดงพันธุ์ไม้แห่งประเทศไทยเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นป่ากระถินทั้งนั้นนะครับพอต้นไม้มาปลูกขึ้นแล้วพื้นดินจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์จะมีเจ้าหน้าที่คนสวนมาคอยดูแลนะครับมีทุเรียนไหมครับไม่มีครับพืชสวนเราจะไม่เลี้ยงปลูกครับจะมีพวกยางนาครับยางนาต้นไม้ใหญ่ครับมะขามนี่ตั้งแต่สมัยมะขามนี่เป็นพืชประจำถิ่นครับส่วนฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือเป็นสวนแสดงพันธุ์ไม้77จังหวัดนะครับต้นไม้ประจำจังหวัดทั้ง77จังหวัดจะมาอยู่ที่ฝั่งขวามือของทุกท่านนะครับจังหวัดชลบุรีจะเป็นต้นประดู่นะครับประดู่ป่านะครับประดู่ป่านะครับส่วนทางข้างหน้าจะเป็น3แยกนะครับเลี้ยวขวาจะไปหาดลูกลมครับเลี้ยวขวาจะไปหาดลูกลมเลี้ยวซ้ายจะไปสวนพฤกษศาสตร์ก็จะเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่อยู่ตามเกาะต่างๆแล้วเอามาปลูกไว้ที่สวนพฤกษศาสตร์แล้วก็จะมีระบบนิเวศป่าชายเลนป่าชายเลนก็เป็นป่าที่เราปลูกขึ้นเป็นพืชไม้ป่าชายเลนครับพวกกลางชายเลนเดิมไม่มีชายเลนเดิมไม่มีเพราะที่นี่ไม่มีร่องน้ำที่จะให้น้ำเลี้ยงดูแลป่าชายเลนครับลักษณะของป่าชายเลนต้องกำเนิดมาจากร่องน้ำจากป่าครับและที่แล้วออกทะเลมีพวกป่าชายหาดมีครับป่าชายหาดรอบที่อยู่ป่าชายหาดแล้วตอนแรกผมก็จะมีทะเลครับอันนี้สักพื้นถิ่นนะครับหมูป่าอ๋อหมูป่าเมื่อก่อนที่นี่ไม่มีหมูป่าครับเราเอามาปล่อยไว้ครับเอามาปล่อยตัวใหญ่มากนี่แปลว่าเราจะต้องเดินเล่นเองอันตรายครับไม่ครับแต่ให้เขาหากินเองนะครับจริงทำไมต้นน้ำปล่อยไปตามธรรมชาติเฮ้ยอย่างนี้แล้วถ้าเราเดินกลับจากหาดนู้นเดินมาเองไม่นั่งรถเราจะต้องเจอหมูป่าใช่เอ้ยไม่เป็นอันตรายเพราะเขาคุ้นกับพวกเราครับเอาจริงเหรอครับแล้วไป
ไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ถ้าเจอมาเจอหมูบอกว่ารู้จักผัดเผ็ดหมูป่าไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนาทีนาทีเฮ้ยมีอีกมีอีกเฮ้ยนี่หมูเมืองหมูเมืองไม่ใช่หมูป่าหมูเมืองถึงแล้วครับหาลูกกลมว้าวมีร้านอาหารเฮ้ยของกินเฮ้ยโอ้คือพร้อมสับของกินพร้อมสับไม่น่าทั้งสองข้างนะครับนักท่องเที่ยวถึงอยากชอบมาหาดนี้เพราะว่าของกินเยอะไงมีของกินไงมีศูนย์อาหารไงแล้วก็มีกิจกรรมเยอะด้วยก็คือมาหาดนี้นี่มีทุกอย่างนี่ศูนย์อาหารที่มีหาดตรงนี้น่าเล่นกว่าหาดตรงนู้นจริงๆด้วยใช่โอ้ขาวใสมากเลยหาดลูกกลมลูกกลมลูกกลมยังไม่หยุดเล่นยังไม่เห็นยังไม่เล่นหยุดเล่นมุกนี้อีกเฮ้ยมาแล้วครับหาดลูกกลมเดี๋ยวขอย่างโอ้โหน่ามาเที่ยวจริงนะสวยน่าเล่นน้ำมากมีวอลเลย์บอลชายหาดด้วยตรงเนี้ยโอ้โหมีมุมถ่ายรูปเสียใจที่มีเวลาน้อยแล้วไม่เอาชุดว่ายน้ำมาด้วยคราวหน้าพี่บอยต้องทำมาใหม่นะแต่ว่าตอนนี้เราไปที่ชายหาดไหมสำรวจก่อนแล้วกันเป็นทริปแบบสำรวจให้ดูว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้เปิดแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะก็ต้องวันธรรมดาดีสุดเลยวันธรรมดาคนน้อยใช่นี่คนน้อยน้อยมากเงี้ยอย่างเงี้ยวันธรรมดาจริงๆต้องมาสำรวจก่อนอย่างเงี้ยแหละดีแล้วเพราะว่าถ้ามาสำรวจก่อนเราก็จะไปหลายๆที่ใช่ไหมทุกคนก็จะได้รู้หลายๆที่ได้ใช่แล้วเราค่อยเลือกนะใช่แล้วเราก็คอยเลือกมาดูดิมีชิงช้าเล่นอย่างนั้นน่ะน่าถ่ายรูปมากเลยตรงนู้นครับจะเป็นพวกอุปกรณ์ดำน้ำอะไรแบบเนี้ยตรงนู้นแล้วก็มีเรือขยักด้วยเนี่ยตรงนี้มีจุดที่เราเล่นวอลเลย์บอลชายหาดได้ด้วยนะมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างโอ้ตรงนั้นเป็นที่วางเก้าอี้แบบในร่มถ้าเราปูเสื่อตรงนั้นมีขยักด้วยใต้ต้นไม้แล้วขยักก็มีขยักใช่เฮ้ยมีจุดชมวิวบนเก่าแล้วตรงนู้นอ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะเดินสี่ร้อยเมตรก่อนใช่รถถ่ายลงมาสวยใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนด้วยเนาะไหนๆก็สำรวจแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวพาทุกคนเดินเลาะริมชายหาดแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนด้วยนะไปดูน้ำทะเลหน่อยครับความใสขนาดไหนเฮ้ยแต่ดูแบบด้วยสายตาแบบนี้มันสว่างมากเลยนะทะเลโคตรใสเลยอ่ะใสมากเลยนี่ขนาดใส่แว่นนะเนี่ยยังเห็นเลยใช่ถอดแว่นนี่ครับรับรองแสบตาเลยนะฮะได้เลยจ้ะน่าเลยฮะนี่ครับโอ้โหพี่บอยเหมือนมาทัศนศึกษาเลยสนุกไหมขึ้นเขาไหมไปขึ้นเขากันว่าจะขึ้นไปเขาไปปะขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าโอ้ยโขดหินก็สวยใช่เราจะไปถ่ายตรงนี้ก่อนหรือว่าจะขึ้นไปข้างบนขึ้นข้างบนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยลงมาโขดหินว้าไปไกลมากสบายเป็นบันไดยาวเลยครับชันๆแล้วแรกรู้สึกว่ามันสั้นๆแต่ว่าเหนื่อยเหมือนกันตอนนี้เรือท้องกระจกไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดมาถึงจุดชมวิวแล้วว้าโอ้เขาปรับพื้นที่เป็นจุดชมวิวเลยตรงเนี้ยนี่ไงสำรวจที่ต่อไปเดี๋ยว
ดำน้ำชมปะการัง50บาทนั่งเรือท้องกระจก20บาทโอ้ตรงนี้มีขนมขายมีน้ำก็ห้องน้ำครับอยู่ทางนู้นขออนุญาตประกาศนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นรถนะครับขับไปที่ชายหาดท่าเรืออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ